สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงนะคะประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2559ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารค่ะและดิฉันนิชชนันจำดวงค่ะและขอต้อนรับคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็หายไปหนึ่งท่านนะครับหายไปหนึ่งอาจารย์นิสิตคุณนิสิตพอพี่น้องดูทางหน้าจอทีวีก็ตกใจตกใจเนี่ยผมไม่ได้เห็นพี่นิสิตว่าโดนถอนประกันไปเรียบร้อยแล้ว จริงๆแล้วพี่นิสิตเนี่ยไปศาลวันนี้นะครับพร้อมกับคุณจตุพรนะพรมพันธ์คุณณัฐวุฒิใส่เกลือคุณวรการนะครับแล้วก็คุณหมอเหวงและพี่นิสิต5คนนะครับที่ถูกอัยการร้องมาที่ศาลให้ในการปล่อยตัวชั่วคราวให้ถอนประกันสุดท้ายแล้วเนี่ยศาลก็ไม่ได้เลื่อนนะแต่ว่าให้ไปฟังคำสั่งว่าจะถอนหรือไม่ถอนจะยกเลิกหรืออะไรแล้วแต่เป็นวันที่11ตุลาคมเพราะฉะนั้นเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรา5ท่านเนี่ยยังมีลมหายใจอยู่นอกเรือนจำนะครับเป็นเวลาอยู่กี่วันน้องก็วันนี้วันที่3ประมาณ4 นับนานๆหน่อยเพราะเราอยู่กันแค่นี้เราได้คุยนับกันแบบสดๆกันเลยเล่นกันสดๆอย่างนี้แหละนะ8วันค่ะใน8วันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วผมฟังคุณจตุพรคุณวีรการคุณณัฐวุฒิคุณหมอเหวงและพี่นิสิตนะค่ะไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายจะเป็นการพูดปราศัยพูดในเวทีนอกเวทีตรงไหนนะก็ยังยืนยันกับพี่น้องชาวเสื้อแดงอยู่ตลอดเวลาว่าถึงแม้ตัวเองจะอยู่นอกคุกหรืออยู่ในคุกจิตใจยังยึดมั่นในอุดมการณ์ในหลักการจุดยืนประชาธิปไตยไม่ว่าอยากจะอยู่ตรงไหนยกเว้นถ้าเกิดสมมติว่าตายไปก่อนคนพวกนี้อาจจะไม่ได้ต่อสู้นะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันอยู่คนละที่ทำไมถึงผมพูดอย่างนี้ครับอยู่คนละที่ดิถ้าสมมติว่าพวกเราเป็นนักประชาธิปไตยตายก่อนก็ขึ้นสวรรค์ไอ้พวกนั้นตายทีหลังก็ลงนรกอ๋ออยู่คนละที่มันเลยอยู่คนละที่เลยไม่เจอกันระบบการปกครองกับการขึ้นสวรรค์หรือลงนรกมันเกี่ยวข้องกันนะคะอธิบายนิดนึงค่ะคุณนิชนันต์ต้องเข้าใจนะครับผมนี่นะฮะผมเป็นไม่รู้นะครับว่าถ้าใครต่อสู้เรื่องจุดยืนและหลักการเรื่องประชาธิปไตยและยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตยเพราะว่าการยึดมั่นในหลักการและจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันอำนาจเป็นของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นต่อสู้ก็ต้องต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนทำให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในสังคมไม่มีต่ำสูงยากดีมีจนยังไงก็เท่าเทียมกันและสุดท้ายก็คือความเป็นพาราดรภาพคือความเป็นพี่เป็นน้องนี่คือทำในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยเวลาทำเรื่องเหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นทำบุญครั้งยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นตายไปก็ขึ้นสวรรค์แล้วครับส่วนพวกที่ยึดอำนาจเสร็จแล้วมีอำนาจบาดใหญ่เนี่ยกดขี่ข่มเหงกลั่นแกล้งใช่ไหมฮะยัดเยียดข้อกล่าวหาทั้งที่ไม่มีความผิดไอ้พวกนี้ทำกรรมทำบาปต้องตกนรกเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่คนละที่กันอย่างแน่นอนเป็นการอธิบายความได้อย่างชัดเจนเลยนะคะสรุปแล้วอยู่คนละที่กันสวรรค์กับนรกถ้าตายไปแล้วอยู่คนละที่แล้วฉะนั้นไม่ต้องแต่ถ้ายังไม่ตายก็ต้องสู้กันไปอยู่ในเรือนจำหรืออยู่นอกเรือนจำพี่น้องเราก็ได้บอกแล้วนะคุณจตุพรก็ได้ลั่นวาจาตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ตรงไหนลมหายใจก็ยังเป็นประชาธิปไตยและก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะก็ยึดมั่นในตรงนี้อยู่นะคะทีนี้เล่าอีกนิดหนึ่งเชิญค่ะเพราะว่าพูดถึงเรื่องตายก็เมื่อวานเนี่ยคุณจตุพรก็ได้ไปด้วยนะครับแล้วก็ไปกันหลายคนพี่น้องชาวเสื้อแดงก็ไปกันเป็นพันคนลุงยิ้มตาสว่างนะถึงแม้เราไม่ได้มาคลุกคลีอยู่ในนปช.กันก็พี่น้องก็เป็นคนพี่น้องคนเสื้อแดงเหมือนกันและก็มีจุดยืนอุดมการณ์เหมือนกันนะก็ต่อสู้กันก็ได้จากไปแล้วเมื่อวานก็มีพี่น้องไปส่งดวงวิญญาณของลุงยิ้มที่วัดหลักสี่เมื่อวานก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับค่ะนะคะก็อย่างที่ได้บอกไว้คุณจตุพรได้กล่าวเอาไว้เมื่อวานด้วยนะคะว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยคุณจตุพรรวมถึงแกนนำนปช.ทุกคนเนี่ยไม่ได้ต่อสู้เพื่อปัจจุบันเท่านั้นแต่ต่อสู้เพื่ออนาคตเพื่อรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะบางครั้งเนี่ยจะได้เห็นการต่อสู้ที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นถ้ามันยังไม่สำเร็จมันก็ต้องว่ากันต่อไปแล้วค่ะจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยเพราะว่ากระแสโลกเขาไปแบบนั้นคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะคนที่มีอายุน้อยก็ถือว่าทำบุญมาแค่นั้นก็จากไปก็ไม่เป็นไรคนที่อยู่ต่อก็อย่าลืมว่าคุณพี่น้องชาวเสื้อแดงที่ต่อสู้ในจุดยืนอุดมการณ์เรื่องประชาธิปไตย มีเป็นหลายสิบล้านคนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ในช่วงระยะเวลาเป็น10ปีเนี่ยมันต้องมีคนแก่ที่อายุมากก็ต้องจากไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องยังยึดมั่นในหลักการจุดยืนเดิม
ว่าถ้ายังอยู่ก็มีลมหายใจก็เรียกร้องประชาธิปไตยกันต่อไปจนกว่าประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่คนเสื้อแดงเขาต้องการนั่นเองค่ะมาติดตามนะคะวันนี้ค่ะที่แกนนำนปชนะคะเดินทางไปยังศาลนะคะเพื่อที่จะไปไต่สวนนัดแรกเกี่ยวกับการที่ DSI มายื่นขอให้ถอนประกันนั่นเองโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชพร้อมแกนนำนปชนะคะได้เดินทางมายังศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษกรณีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอให้พิจารณาเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.นายวีระการมุสิกพงศ์อดีตประธานนปช.นายณัฐวุฒิสายเกลือเลขาธิการนปช.นายแพทย์เวงโตจิราการและนายนิสิตสินธุไพรแกนนำนปช.ซึ่งเป็นจำเลยคดีร่วมกันก่อการร้ายโดยคุณสุพรกล่าวก่อนเข้าไปในศาลนะคะบอกว่าตนขอยืนยันว่าพวกตนไม่ได้มีการทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวแต่อย่างใดและที่ผ่านมาคอยเตือนประชาชนให้อดทนมาตลอดส่วนข้อกล่าวหาที่นำมาใช้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีการขอถอนประกันทั้งเรื่องการปลุกปั่นซึ่งหากมีจริงก็สามารถยื่นให้ดำเนินคดีในมาตรา116ในความผิดฐานยุยงปลุกปั่นได้หรือหากเป็นการหมิ่นประมาทผู้ถูกหมิ่นประมาทสามารถยื่นฟ้องตนเองได้ซึ่งที่ผ่านมามั่นใจไม่เคยมีคดีดังกล่าวแต่ทางอัยการสูงสุดกลับฟังคำร้องของพุทธอิสระใช้ช่องทางยื่นเพิกถอนการประกันตัวพวกตนอย่างไรก็ตามยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมพวกตนจะถูกถอนประกันหรือไม่นั้นขอเป็นดุลยพินิจของศาลในการตัดสินส่วนที่มีการเลื่อนวันไต่สวนเดิม18 มกราคม 2560 มาเป็นวันนี้ 3 ตุลาคมนั้นตนก็ไม่ทราบเหตุผลเช่นกันขอให้ติดตามผลของการไต่สวนในวันนี้ฟังเสียงคุณจตุพรค่ะผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าพวกผมถูกดำเนินคดีฐานก่อการร้ายถ้ามีการยุยงปลุกปั่นตามเงื่อนไขอย่างแท้จริงแล้วนั้นตามเอกสารที่ทางอัยการยื่นต่อศาลตั้งแต่ปี2558จนบัดนี้เดือนตุลาคม2559ถามว่าเกิดความวุ่นวายใดๆขึ้นในราชอาณาจักรไทยหรือไม่การยุยงปลุกปั่นจนเกิดความวุ่นวายเกิดความปั่นป่วนคำตอบก็คือว่าไม่เคยมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะพวกผมเองนั้นได้เตือนสติพี่น้องประชาชนให้ใช้ความอดทนขั้นสูงสุดเหมือนดูหนังในโรงหนังไม่จบอย่าลุกขึ้นออกจากโรงตลอดระยะเวลาเกือบ3ปีหลังจากการยึดอำนาจพวกผมก็อยู่อย่างสงบประเด็นต่อมานะครับถ้าเรื่องนี้ถือเป็นการกระทำความผิดบอกว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นถามว่าทำไมจึงไม่ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีก่อการร้ายต่อมาถ้าจะดูหมิ่นผู้ใดเขาก็สามารถใช้สิทธิ์ดำเนินคดีตามมาตรานั้นนี่ปรากฏว่าข้อกล่าวหาทั้งหมด32หน้าไม่ดำเนินคดีกับผมและคณะแต่ได้ใช้ช่องทางในการยื่นเพิกถอนการประกันตัวนั่นแสดงว่าพวกผมทั้ง5คนสมมุติว่าข้ามถนนไม่ข้ามทางม้าลายผิดพรบจราจรจะต้องมายื่นถอนการประกันตัวในคดีก่อการร้ายด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าที่ผมเนี่ยนะครับมาที่ศาลตลอดระยะเวลานั้นเพราะผมเชื่อในความยุติธรรมของศาลผมถูกถอนการประกันตัวตลอดระยะเวลาแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับผมอ่านเอกสารละเอียดและทางทีมทนายความได้เขียนคำคัดค้านและระบุชัดว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีก่อการร้ายและถ้ายุยงปลุกปั่นทำไมทั้งทาง DSI และอัยการจึงไม่ดำเนินคดีกับผมเป็นระยะเวลาร่วมปีเพราะเขายื่นเนี่ยนะครับรายละเอียดมาตั้งแต่ปี58และถ้าดูหมิ่นใครคนนั้นก็ใช้สิทธิ์ดำเนินคดีฐานดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทได้กันอยู่แล้วทำไมจึงใช้เหตุนี้เป็นคนละกรณีมายื่นเพิกถอนการประกันตัวในคดีก่อการร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าวันนี้ผมและคณะจะได้รับความยุติธรรมจากศาลทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งหลังจากที่เข้าไปในศาลแล้วเนี่ยนะคะเวลาประมาณ11นาฬิกาค่ะคุณจตุพรและคณะก็ได้ออกมาจากศาลนะคะแล้วก็ได้กล่าวบอกว่าหลังเข้ารับการไต่สวนทั้งโจทก์และจำเลยไม่มีการขอเบิกความ
ศาลก็ไม่ติดใจในเอกสารพยานหลักฐานจึงนัดฟังคำวินิจฉัยในวันที่11ตุลาคมนี้เวลา9นาฬิกาค่ะทั้งนี้คุณจตุพรยังติดใจในเรื่องที่เหตุใดเอกสารสูงสุดจึงยังไม่มีการสั่งฟ้องแกนนำกปปส.อีก54คนในคดีกบฏและก่อการร้ายทั้งที่เวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วอีกด้วยฟังเสียงคุณจตุพรหลังจากออกมาจากศาลค่ะศาลได้นัดพร้อมทั้งโจทก์และฝ่ายจำเลยผู้ถูกยื่นเพิกถอนการประกันตัวทั้งโจทก์และจำเลยนะครับต่างไม่ติดใจนะครับโดยให้มีการงดการไต่สวนโดยให้ศาลได้ใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยและก็ให้ทั้งทีมทนายความได้ตรวจสอบในแผ่นซีดีโดยศาลได้นัดฟังการอ่านคำวินิจฉัยในวันที่11ตุลาคม2559ในเวลา9นาฬิกาครับทั้งที่ผู้ไทยสระผมก็ได้ร้องต่ออธิบดีอัยการแผนกคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านมาศาลด้วยว่าทำไมจึงไม่สั่งฟ้องจำเลยในคดีปปปสจำนวน54คนนะครับจากจำนวน58คนที่ได้สั่งฟ้องล่วงหน้าไปแล้ว4คนโดยคดีถ่วงรั้งเป็นระยะเวลาถึง2ปีเศษเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้ต้องหาในคดีนี้เมื่อเรื่องไม่มาถึงศาลจึงไม่มีเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการยื่นถอนประกันบุคคลอื่นนะครับและขณะเดียวกันนั้นในสำนวนก็ได้รับการปกป้องขนาดพวกผมไม่ได้รับการปกป้องนอกจากนั้นนะคะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือค่ะก็ได้กล่าวด้วยบอกว่าพวกตนขอยืนยันที่จะแสดงความคิดเห็นและจัดรายการต่อไปเนื่องจากบรรยากาศที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีใครกล้าแสดงความเห็นต่างจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากกว่านี้บรรยากาศที่หน้าศาลอาญานะคะก็มีประชาชนจำนวนหนึ่งละค่ะมารอให้กำลังใจแกนนำนปช.ทั้ง5คนนะคะแล้วก็มีสื่อมวลชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะทั้งในและก็นอกเครื่องแบบนะคะมารอติดตามสถานการณ์จำนวนมากอีกด้วยค่ะคุณจตุพรก็ยังคงยืนยันนะคะว่าในเรื่องของการจัดรายการโทรทัศน์ทางพีซีบีของเราเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่าจะดำเนินรายการกันต่อไปเนื่องจากว่ามันก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขในการประกันตัวในการก่อการร้ายอะไรแต่อย่างใดคือถ้าดูไปแล้วมันเรื่องมันไม่เป็นเรื่องแต่ว่าฝ่ายเสื้อแดงมันจะอย่างไรก็ถูกกระทำตลอดเวลานะในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่คนมีความคิดต่างมีการรัฐประหาร2ครั้ง2คราวเนี่ยฝ่ายเสื้อแดงมีโดนกระทำมาตลอดเวลาคดีความอย่างที่คุณจตุพรได้อธิบายและเปรียบเทียบให้ฟังว่าทำไมคดีพันธมิตรยึดสนามบินยึดสถานที่ราชการทำไมคดีมันไม่ไปถึงไหนแต่คดีของพวกเรานี่คือของคุณจตุพรคุณณัฐวุฒิเอาคดีก่อการร้ายเป็นหลักที่มันมีมาผมมีมากนะคุณจตุพรมี 30-40 คดีตัดสินไปบ้างแล้วยังไม่ตัดสินไปบ้างแล้วยังอยู่ขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่แต่ละคนเนี่ยฮะมากมายกันทั้งนั้นแล้วส่วนมากส่วนใหญ่แล้วคดีของฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ถูกตัดสินสิ่งสำคัญคือพี่น้องเราเหล่านี้เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยเกือบปีกันมาแล้วอย่างที่เราเห็นแล้วนี่โดนกันมาแล้วทั้งนั้นแล้วอยู่เป็นปีแล้วถูกและหลังจากนั้นก็ถูกกระทำมาตลอดเวลาเดี๋ยวขู่คุณจตุพรขู่ไม่รู้กี่สิบทีแล้วฮะว่าให้เดี๋ยวถอนประกันเดี๋ยวถอนประกันมาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันในขณะที่รัฐบาลเผด็จการทหารกำลังครองเมืองอยู่ณเวลานี้ผมกล้าพูดอย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นมาจากการเลือกตั้งผมจะไปบอกรัฐบาลเผด็จการทหารได้ยังไงเพราะวันนี้รัฐบาลทหารคสช.เขารัฐประหารมาแล้วก็มาบริหารประเทศไม่ได้ทำตามอย่างที่ตัวเองพูดว่าเข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ถ้าเข้ามาอย่างนั้นมันต้องปรับเรียบร้อยเข้าเร็วออกเร็วนั่นคือทำเพื่อพี่น้องประชาชนแต่นี่ทำเพื่อพวกพ้องทำเพื่อตัวเองเข้ามาเร็วแต่ออกช้าผมไม่รู้ว่าปีหน้าจะไปหรือเปล่าปีหน้าโน้นจะอยู่กันหรือไม่เพราะเขาเขียนกฎเกณฑ์กติกาเพื่อจะอยู่ยาวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันไม่เหนือกว่าความคาดหมายเลยเพราะถูกกลั่นแกล้งถูกกระทำดูตลอดเวลายิ่งเวลานี้นะครับทำไมไม่ทำหรอกครับไม่คูหรอกครับคดีของญาติพี่น้องที่มันกำลังเข้ามาเยอะแยะมากมายในโซเชียลเน็ตเวิร์กลูกไปเปิดบริษัทหลานไปเปิดบริษัทเมียของน้องมั่งอะไรมั่งเอาเงินเข้าบัญชีบ้างก็เคลียร์กันไม่ออกใช่ไหมแล้วก็สารพัดสารพันไปสร้างขวาย7,000แต่นั่งเครื่องบิน 300,000 อย่างเงี้ยใช่ไหมมันผิดหลักเกณฑ์หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ทำบ้างไม่ขู่บ้างเดี๋ยวทางนี้ก็ออกมาพูดแต่คุณณัฐวุฒิคุณจตุพรออกบอกมาแล้วถึงคุณจะขู่อย่างไรคุณจะเอาเข้าคุกอย่างไรถ้ามีโอกาสพูดก็ต้องพูดเพราะในสถานะส
สถานการณ์บ้านเมืองณเวลานี้บ้านเมืองมันไม่ปกติถ้าไม่พูดบ้างเขาจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้นั่นที่ทำไปมันไม่ถูกต้องฝ่ายค้านประชาชนนะฮะประชาชนอีกฝ่ายก็ไม่ต้องการอย่างนั้นคุณทำไปอย่างนี้เดี๋ยวก็มีปัญหาแบบนู้นในวันข้างหน้าอีกจะทำอย่างไรมันก็ต้องพูดมันก็ต้องท่วงติงกันดิคุณนิจนันท์ผมตัวไม่พูดเลยมันก็เสียหายดิเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ทำไว้แต่ว่าอัยการผมก็แปลกนะทำไมไปฟังของพุทธอิสระเวลาพุทธอิสระร้องหรือกลัวมนต์ดำก็ไม่แน่นะไม่ว่ามีศาสตร์นี้อัยการเดียดอาจจะกลัวมนต์ดำหรือเปล่าอาจจะเขาเล่นคดีติดตัวนี่ก็มีหลายคดีเลยรีบยื่นมาเลยนะผมถึงเกิดงงไปหมดเลยแต่นี่ถ้าคุณจตุพรเนี่ยนะครับต้องการที่สร้างความขัดแย้งต้องการที่จะสร้างสถานการณ์และมันวุ่นวายจริงๆทำไมมีอยู่ครั้งหนึ่งทำไมอัยการเขาไม่คิดบ้างมีคนจะใส่เสื้อแดงเพราะมีคนจะสร้างสถานการณ์จำได้ไหมคุณจตุพรบอกกับพี่น้องอย่าใส่นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดความวุ่นวายนี่เนี่ยถ้าเอาตรงนี้มาพูดบ้างอัยการพวกนี้ทำไมเอาหูไปนาเอาตาไปได้เสียหมดทำไมถึงไม่ดูสถานการณ์ให้บ้างว่าสิ่งที่คุณจตุพรทำอยู่ตลอดเวลาคือห้ามพี่น้องว่าอย่าสร้างความวุ่นวายอย่าใส่เสื้อแดงในวันนั้นคุณจำได้ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมพวกเราก็ต้องมาบอกกับคุณจตุพรว่าถ้าใส่เสื้อแดงในวันนั้นมีคนจ้องที่จะสร้างสถานการณ์และสร้างความวุ่นวายให้บ้านเมืองเสียหายยับเยินคุณจตุพรก็ห้ามไหมแล้วนี่ทำไมถึงไม่ทำกันบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะถอดถอนการขอประกันตัวในครั้งนี้เป็นการกลั่นแกล้งข่มขู่แม่ทางเลี้ยไปพูดในเรื่องของเขาในเรื่องที่พวกเขาคอร์รัปชันในเรื่องที่พวกเขาโกงกินกันนั่นไงครับนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญก็น่าตั้งข้อสังเกตนั่นเองนะคะตั้งไปก่อนนะยังไม่หมดนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องในบริบทดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อตอนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่พักกันสักครู่เดียวค่ะห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงค่ะไปติดตามการ Facebook Live นะคะของประธานนปช.ก่อนที่จะเดินทางไปที่ศาลอาญาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ได้กล่าวผ่าน Facebook Live นะคะที่ศาลก่อนที่ไปศาลอาญานะคะว่าศาลเนี่ยได้มีการนัดไต่สวนคำร้องยื่นถอนประกันในวันนี้ซึ่งไม่อาจคาดการผลที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากขอให้ประชาชนยึดมั่นต่อสู้ด้วยความอดทนแม้จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกตนก็ตามแต่ต้องได้พบกันใหม่ในแนวทางสันติวิธีที่ยืนหยัดมาตลอดกว่า10ปีทั้งนี้มองว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีอุปสรรคมากมายซึ่งบนเส้นทางในการต่อสู้มีเพียงไม่ตายก็ติดคุกไม่มีทางเลือกที่3ให้เลือกและไม่ได้เป็นการต่อสู้เพื่อตัวเองและไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ดำเนินไปเพื่อบ้านเมืองและอนาคตของลูกหลานคุณจตุพรยังกล่าวนะคะว่าพวกตนไม่ได้หวั่นไหวกับข้อหาถอนประกันตัวเพราะการวิพากษ์วิจารณ์นั้นได้กระทำในฐานะประธานนปช.และองค์กรภาคประชาชนที่ห่วงใยปัญหาบ้านเมืองส่วนการหมิ่นประมาทควรใช้สิทธิตามดำเนินการตามกฎหมายได้เช่นกันดังนั้นการนัดไต่สวนถอนประกันศาลจะให้ความยุติธรรมอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญคือผู้ไปยื่นคำร้องถอนประกันแกนนำนปช.ทั้ง5คนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นั้นล้วนมีคดีร้ายแรงถึง9คดีแต่อัยการยังไม่สั่งฟ้องต่อศาลอีกทั้งคนเหล่านี้ยังเคยบุกยึดสำนักงาน DSI มาแล้วจนถูกเรียกชดใช้ค่าเสียหายแต่เมื่อคนพวกนี้มายื่นคำร้องถอนประกันพวกตน DSI กลับให้การคุ้มครองจึงแสดงถึงมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นที่ไร้ความเท่าเทียมประธานนปช.ยังกล่าวด้วยนะคะว่าการนำคดีของฝ่ายหนึ่งที่เป็นคดีส่วนตัวคงไม่อาจนำมาเทียบคดีทางการเมืองของพวกตนได้เลยหากต้องการให้เท่าเทียมกันแล้วต้องดำเนินการในคดี9ข้อหาร้ายแรงกับ54คนของกปปส.ที่มีข้อหาร้ายแรงแต่รัฐกลับเพิกเฉยดันให้การคุ้มครองเสียอีกส่วนกรณีนายกรัฐมนตรีคนนอกนั้นอย่าได้หวังว่านักการเมืองจะต่อต้านคนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จะมีการต่อรองอำนาจเพื่อจับมือกันแลกประโยชน์กันนะฮะนี่เป็นการ Facebook Live นะคะของคุณจตุพรก่อนที่จะเดินทางไปที่ศาลอาญานะคะพูดทำนองที่ว่าคือถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยคนที่ไปยื่นร้องยื่นเรื่องต่อ DSI เนี่ยก็คือพุทธอิสระนี่แหละแต่ก็แปลกเหมือนกันว่าไอ้คนที่เคยไปบุกยึด DSI ในช่วงที่มีการชุมนุมกปปส.ในช่วงนั้นเนี่ยกลับไม่ดำเนินการอะไรกลับไม่ถูกดำเนินการอะไรเลยแถมมีหนำซ้ำเนี่ยยังมีการปกป้องกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยซ้ำนะคะโดยเฉพาะเนี่ยล่ะนำโดยพุทธอิสระเนี่ยมีคดีที่จะต้องไต่สวนเนี่ย
ร้ายแรงเนี่ยถึง9คดีด้วยการแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยสำหรับคดีความของพวกพุทธอิสระคือถ้าเราไปดูเรื่องของพระพุทธอิสระเนี่ย มันก็น่าคิดนะครับว่าพระพุทธอิสระไปไหนต่อไหนทุกครั้งทุกคราวในการเคลื่อนไหวในรัฐบาลชุดนี้จะต้องมีการคุ้มครองอยู่ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเอารองเท้าถุงเท้าเป็นสังฆทานไปให้รักษาการสมเด็จพระสังฆราชก็ยังมีทหารคอยคุ้มกันไปสถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือไปที่ไหนเนี่ยที่พุทธอิสระไปจะต้องมีคนคุ้มกันตำรวจอย่าลืมนะครับว่าทำไมต้องมีคนคุ้มเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้คือได้ผลประโยชน์กับพุทธอิสระเพราะพุทธอิสระมาไล่รัฐบาลชุดที่แล้วและทำให้มีความโกลาหลกันแล้วก็สุดท้ายก็รัฐบาลชุดนี้เข้ามารัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธอิสระเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณต่อรัฐบาลชุดนี้นี่คือเรามองกันอย่างง่ายง่ายเพราะฉะนั้นคดีความถึงแม้พุทธอิสระนี่จะมีคดีความอะไรมากมายเป็นผู้ต้องหาด้วยนะจะไปยื่นที่ไหนอย่างไรเนี่ยอัยการก็เชื่อถือเชื่อมั่นว่านี่กูมายื่นแล้วทั้งที่นั่นก็ไม่น่าขาดความน่าเชื่อถือแล้วนะเพราะคุณเป็นผู้ต้องหาด้วยยึดสถานที่ราชการไปอยู่กันเป็นเดือนๆอยู่กันได้นอนกินนอนไหนกันอยู่เลยใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายลูกน้องก็ไปตีรันควันแทงทุบตีเขาตั้งเยอะแยะมากมายยกพวกกันมาในการเลือกตั้งจำไม่ได้เลยครับนะแล้วก็สุดท้ายเอาลูกน้องมาเที่ยวยิงคนกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็จับได้ที่เราเห็นว่า มือปืนป๊อปคอร์นเป็นต้นแต่ว่าศาลกลับเชื่ออัยการกลับเชื่อมั่นแล้วก็ใช้คำร้องของคนเหล่านี้ไปถอดถอนการประกันตัวของนปช.ซึ่งต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชนทำเพื่อประชาธิปไตยอีกนิดหนึ่งที่คุณจตุพรมากล่าวตอนสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวกับการนายกคนนอกเนี่ยคือผมในหวั่นไหวเหมือนกับคุณจตุพรนะครับว่าถ้านักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยสุดท้ายนักการเมืองเหล่านั้นพรรคการเมืองเหล่านั้นจะไปจับไม้จับมือกับกลุ่มนายกคนนอกแล้วมายกมือให้สนับสนุนแล้วก็เข้าไปนั่งเสวยสุขร่วมเป็นรัฐบาลกับเขาไอ้นี่เป็นหน้าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าคุณวัชระออกมาพูดแล้วนี่ครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกประชาธิปัตย์เขาไม่จับมือแน่นอนกับเพื่อไทยคือเอาแหละเราก็ไม่ต้องการผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้เป็นคนของพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าความรู้สึกของคนการเมืองแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้กันหมดถ้าเราจะต่อสู้กับเผด็จการกันจริงๆถ้าเป็นคนการเมืองจริงๆนะผมไม่ต้องการมาจับมือกับคนที่ฆ่าคนเหมือนกันหรอกถ้าให้ผมนะฮะแต่สถานการณ์มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นกันได้อันไหนผิดก็ว่ากันไปตามผิดมิตรก็มิตรกับศัตรูเนี่ยถ้าอยู่ในวงการการเมืองแล้วเมื่อก่อนเขาเล่นการเมืองกันอยู่คนละพรรคเสร็จแล้วเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลเสร็จแล้วก็มานั่งกินกาแฟกันก็คุยกันได้ไปงานสวมอะไรไปมหาสุขกันได้เพราะอะไรครับเพราะเรื่องการเมืองก็คือการเมืองเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวการเมืองตรงไหนที่พอร่วมกันได้เพื่อชาติก็ต้องทำกันมันต้องเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าผมไม่ได้มาสนับสนุนนะฮะให้เราไปเชียร์พรรคประชาธิปัตย์ได้จับมือกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าถ้าสถานการณ์มันต้องต่อสู้กับเผด็จการมันต้องเอาเรื่องบ้านเมืองเข้ามาก่อนเอาเรื่องประชาธิปไตยเข้ามาก่อนครับมันจึงจะถูกต้องเอาเรื่องประชาธิปไตยเอาเรื่องประชาชนเข้ามาก่อนไม่ใช่ว่าพอเผด็จการเข้ามาทำนู่นทำนี่เขียนกฎเกณฑ์กติกาตัวเองได้เปรียบเลยเข้าไปร่วมก็เคยมีมาแล้วนี่การสยบยอมแบบนี้จำไม่ได้หรอกครับที่ยุบพรรคพลังประชาชนและสุดท้ายทางฝ่ายทหารก็เสนอนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็สุดท้ายก็ควบคุมได้แพ้การเลือกตั้งพรรคพลังประชาชนมาใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายอยู่กันตั้งสองปี8เดือนผมก็ยังหวั่นว่าไอ้พรรคนี้แหละจะเข้าไปร่วมอีกแต่คุณวัชระก็ถึงมาตีโพยตีพายตีกันไว้ก่อนว่าไม่ร่วมเห็นไหมครับเพราะต้องการจะไปร่วมเป็นรัฐบาลกับนายกคนนอกนั่นเองนี่คือง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปหวังนักพรรคการเมืองเหล่านี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาแพ้การเลือกตั้งมาตลอดเวลาแต่ก่อนนั้นพรรคประชาธิปัตย์ไม่ค่อยได้มาเป็นรัฐบาลนะจะอยู่ฝ่ายค้านก่อนยังมาเป็นรัฐบาลอีกก่อนทำไมท่านชวนอีกแต่พอมาเป็นรัฐบาลแล้วมันความหอมความที่เคยได้ใช้เคยอุกลุกคลีมันก็เลยติดยึดกับอำนาจเนี่ยพอติดยึดกับอำนาจก็อยากจะเป็นรัฐบาลบ้างและพอแพ้เลือกตั้งมานานๆไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ต้องการมาเป็นรัฐบาลใส่ร้ายป้ายสีขวายตรงข้ามเทศาสตร์เทเสียจนทำให้ขวายตรงข้ามจากดีกลายเป็นชั่วจากขาวกลายเป็นดำแบบเป็นต้นเนี่ยมันถึงทำให้การเมืองนี่เสียหายเพราะปากน้ำคำของคนเหล่านี้นี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของนักการเมืองนะคะรักษาศักดิ์ศรีแล้วก็เคารพประชาชนกันเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณนันทรุก็บอกว่าหวั่นใจเหมือนกันแล้วคุณจตุพรเลยนะคะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะเป็นประเด็นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าด้วยเรื่องของตระกูลจันโอชาฝากฝั่งของพลเอกปรีชานั่นเองมาปลายสัปดาห์ขึ้นต้นสัปดาห์นี้ก็คาดว่าน่าจะยิงยาวกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ละค่ะบินเหมาลำนะคะไปแต่ตัว
ทัวร์ฮาวายนะคะก็ใช้เงินกันไปค่ะประมาณ21ล้านนะคะ38คนกับคณะที่เดินทางไปพร้อมกับพลเอกประวิตรทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะพลโทอธิบดีสรรเสริญบอกไม่รู้เรื่องเลยอธิบายไม่ได้รอฟังโฆษกกลาโหมโฆษกกลาโหมมาแล้วค่ะพลตรีคงชีพตันตระวานิชนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่การคำนวณราคากลางค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนสหรัฐอเมริกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพร้อมคณะระหว่างวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคม2559ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะณมรรัฐฮาวายบอกว่าการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าวมีความจำเป็นต้องเช่าเครื่องบินเหมาลำเนื่องจากเป็นการเดินทางแบบหมู่คณะที่มีกำหนดการแน่นอนไปยังจุดหมายไม่มีเที่ยวบินตรงจากกทมซึ่งการบริการจากสายการบินพาณิชย์ทั่วไปต้องต่อเครื่องบินหลายครั้งและไม่ได้ทำการบินทุกวันจึงไม่เหมาะสมขณะเดียวกันเครื่องบินของกองทัพอากาศเองก็ยังไม่พร้อมและไม่มีขีดความสามารถพอในเส้นทางดังกล่าวเนื่องจากต้องใช้เวลาบินถึง19ชั่วโมงและต้องบินลงเติมน้ำมันระหว่างเส้นทางถึง2ครั้งการเช่าเครื่องบินเหมาลำจากการบินไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกันที่มีความชำนาญและมีบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำอยู่แล้วจึงมีความเหมาะสมมากกว่าทั้งนี้สำหรับการคำนวณราคากลางที่เผยแพร่กันอยู่นั้นพลตรีคงชีพกล่าวเขาว่าเป็นเรื่องปกติที่หน่วยงานรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งข้อบังคับของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสเนื่องจากเป็นงบประมาณแผ่นดินโดยการเช่าเหมาลำเส้นทางดังกล่าวยังไม่เคยกำหนดราคากลางจึงต้องให้บริษัทการบินไทยประมาณค่าใช้จ่ายและเสนอหน่วยงานรัฐจัดทำเป็นราคากลางประกาศให้ทราบตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางซึ่งทราบว่าบริษัทการบินไทยได้คิดค่าใช้จ่ายระหว่างองค์กรของรัฐตามราคาต้นทุนซึ่งตรวจสอบได้และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนี่นะคะทริปนี้ประมาณ21ล้านนะคะก็ออกมาบอกว่านี่เขาการบินไทยเขาคิดราคามาเท่านี้นี่ก็กลาโหมอีกแล้วนะครับวันก่อนก็กลาโหมอีกเหมือนกันที่เมียของปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งไม่เป็นหน่วยงานราชการเอาเครื่องบินของทางราชการไปสร้างขวาย 7,000 กว่าบาทไปกันเป็นค่าน้ำมันเป็นแสนๆเนี่ยมันเขาคำนวณแล้วเป็นล้านเลยนะไม่ใช่ไอ้นั่นที่ค่าน้ำมันไปเชียงใหม่ใช่ไปสร้างขวายแม่ผงพันเขาคำนวณเรื่องค่าบริการบนเครื่องบินด้วยอะไรด้วยเนี่ยที่ไปเชียงใหม่นะเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านสร้างขวายสร้างขวาย 7,000 บาทแต่ได้เอาเครื่องบินหลวงไปเนี่ยภาษีหลวงภาษีน้ำมันภาษีประชาชนนี่แหละภาษีเนี่ยน้ำมันหลวงเนี่ยเป็นล้านเลยเป็นโลกเป็นแสนนี่นี่ก็แค่ค่าน้ำมันมันก็คล้ายๆกันนะกับที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับสหรัฐเที่ยวนี้นะครับว่ามันมีความเหมาะสมหรือเปล่าคือจริงๆแล้วการไปครั้งนี้มันที่กลับไปกัน30กว่าคนนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วคนอื่นๆที่มีหน้าที่เนี่ยมันมีหน้าที่ไปทำอะไรนี่เนี่ยเราต้องแจ้งตรงนี้นะครับไอ้งบประมาณมากน้อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เรื่องใหญ่ถือว่าความเหมาะสมว่าเอาคนพวกนี้ไปทำอะไรเนี่ยสำคัญนะคุณแจ้งมาเถอะว่างบประมาณราคากลางในการเช่าเครื่องบินเหมาลำเนี่ยมันเช่าได้เขาไม่ว่าคือคุณชี้แจงได้อยู่แล้วแหละชี้แจงได้อยู่แล้วคือไม่มีใครว่าถ้าเป็นภารกิจชาติที่จำเป็นจริงๆนะไปใช้ทั้งร้อยล้านพันล้านแล้วก็บางครั้งมันอาจจะได้กลับมาเป็นแสนล้านหมื่นล้านเนี่ยมันไม่มีใครว่าอะไรแต่มันด้วยความเหมาะสมถึงแม้ไปใช้ทั้งเป็นพันล้านแต่มันไม่ได้อะไรกลับมาเลยแต่ว่าความเหมาะสมมันต้องไปจะต้องยกคณะคนทั้งคณะครม.ไปนี่สมมติจะต้องยกครม.ไปมันต้องมีการค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่ว่าไปเพื่ออะไรงานนั้นมันคือทำอะไรคืองานนี้ถ้าเกิดไม่รู้นะถ้าเป็นการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาผมว่าไปแค่คนเดียวก็ได้กับผู้ติดตามแล้วก็อาจจะมีคณะอีกสัก 3-4 คนซึ่งมันก็น่าจะพอเหมาะพอควร
แต่นี่ไปกันตั้ง30คนแล้วต้องเช่าเหมาลำไปเนี่ยแล้วค่าใช้จ่าย20กว่าล้านเนี่ย มันเหมาะสมแล้วหรือยังผมไม่ได้ไปต่อต้านคัดค้านพลเอกประวิตรนะครับและผมก็ไม่ได้ไปเป็นศัตรูกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่เพียงแต่ว่าเอ๊ะคน30กว่าคนนั้นเนี่ย มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่จะไปแล้วเนี่ยไปทำงานใหญ่ขนาดนั้นแล้วเขาทำอะไรบ้างไอ้ตรงนี้มันต้องชี้แจงให้หมดนะไม่ใช่ว่าที่ปรึกษามาชี้แจงทีโฆษกมาชี้แจงทีว่าการเหมาลำก็ต้องเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้เถียงคุณเนาะราคากลางในการเช่าเหมาลำของเครื่องบินรัฐคือการบินไทยอ่ะซึ่งเป็นเครื่องบินของรัฐเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าตรงนั้นนะแต่ว่าเอ้ยสิ่งที่คุณไปเนี่ยไปแล้วไปทำอะไรไปเที่ยวกันหรือเปล่าสุดท้ายแล้วประชุมกี่คนประชุมเรื่องอะไรประชุมกันกี่คนประชุมกัน3คนนอกนั้นอีก30คนไปเที่ยวกันจัดแต่ใช้สอยใช้เครื่องบินแล้วก็บางครั้งบนเครื่อง 600,000 นะครับเขาบอกแค่กินอะไรกันอาหารเฉพาะค่าอาหารบนเครื่องอาหารบนเครื่องเลยธรรมดาในการบินไทยเขาจะต้องดูแลนอกจากเสิร์ฟไวน์อย่างดีเสิร์ฟบรันดีอย่างงามนะกินของดีๆกันเอาขึ้นเครื่องกันไปโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าก็แค่อาหารไทยธรรมดาเท่านั้นเองในราคา 600,000 บาทกินกันคืนเดียวเนี่ยนะครับไปกลับเอาคิดว่าสักสองคืนบนเครื่องบนเครื่องเอาไปคืนนึงกลับคืนนึงเพราะมันไปอเมริกาก็24ชั่วโมงใช่ไหม24ชั่วโมงบนเครื่องก็เอาละไม่รู้จะลงพักที่ไหนแต่มันจะกินกันตลอดเวลาได้ไหมไอ้วายถือเป็นอาหารไทยไหมคะไม่รู้ว่าจะวายอาหารไทยหรือไม่แต่ผมว่าต้องมีนะเอาละผมไม่ได้ว่าหรอกคุณจะกินอะไรกันวายไทยแต่ว่าถ้าคุณต้องสั่งอาหารอย่างดีขึ้นไปกินกันเพราะค่าอาหารเนี่ยบนเครื่องบินเนี่ยถ้าเหมาลำไปแล้วเนี่ยเขาจะคิดหมดนะครับมีเหล้ามีวายมีอะไรนอกจากคุณดื่มวายอันนี้ไม่ได้คุณดื่มเหล้าชนิดนี้ไม่ได้รู้จักแต่วายเปตูก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ต้องสั่งขึ้นไปเองอะไรเองทํานองนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย 600,000 บาทเนี่ยผมคิดว่ามันเกินไปแล้วเฉพาะค่าอาหารบนเครื่องนะนี่ผมไม่ได้ไปต่อล้อต่อว่านะครับผมก็ไม่ทราบว่าไอ้บินไปแล้วก็กินวายจิบครั้งนึงกินครั้งละ 10,000 คนแล้วก็มันก็ไม่ได้กินกันทุกคนหรอกผมว่าวายนะฮะหรือว่าเหล้าแต่ว่าอาหาร 600,000 บาท2คืนไปกลับเฉพาะบนเครื่องอย่างเดียวมันแพงเกินเหตุนะครับผมว่านะฮะโอ้ซึ่งราคานี้ก็แบบ VIP สุดๆแล้วระดับ First Class อะไรแบบนี้นี่นะคะแล้วไป38ท่านเหมาลำไปอีกแบบนี้น่าจะมีอาหารที่ดีอยู่แล้วผู้หลักผู้ใหญ่ไปจะ VIP หรือเหนือกว่า VIP หรือว่าจะขึ้นสวรรค์ห่อเหินเดินอากาศไปยังไงเราไม่มีใครว่านะแต่ว่าความเหมาะสมที่คุณไปเป็นคณะอย่างเงี้ยคณะอย่างเงี้ยมันไปทำอะไรเพื่อประโยชน์ของชาติมันต้องมองตรงนั้นดิครับเพราะเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยชาวนาชาวไร่ชาวสวนเกษตรกรวันนี้น้ำท่วมนะฮะเดือดร้อนกันหย่อมเป็นหย่อมหญ้าแต่พวกคุณบินเหินเวหากินอาหารกลางอากาศนะ 6-7 แสนบาทนะใช้งบประมาณเป็น 20-30 ล้านแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแทนที่จะเอาเงินส่วนนี้เฉลี่ยกันไหนบอกว่าคุณจะมาเข้ามาประหยัดกันนี่ใช่มั้ยฮะช่วยกันประหยัดบอกกับพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันประหยัดนะอยู่กันแบบพอเพียงอย่างที่ว่ากันนี่นะเราก็ยินดีแต่ว่าพวกคุณใช้เงินกันอย่างนี้มันพอเพียงอะไรกันเนี่ยที่เขามีการไปย้อนดูนะคะเพจที่เคยโจมตีอดีตนายกยิ่งลักษณ์แหมทริปเปิดงบทัวร์หรูยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเพจที่เอาข้อมูลมาลงตั้งแต่ปี56ทริปเนี่ย3ประเทศใช้งบเกือบ22ล้านแต่ว่าบิ๊กป้อมทริปเดียว21ล้านของคุณยิ่งลักษณ์สถิติกันไปเลยใช่คือถ้าเราเอาลองเปรียบเทียบกันดูก็ได้นายกยิ่งลักษณ์เอาละพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเนี่ยไปประชุมสหประชาชาติคุณจะใช้เงิน20ล้านผมก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะไปเป็นคณะใหญ่เพราะว่าจะต้องมีนักธุรกิจแต่นักธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าเดินทางกันเองนะฮะเพียงแต่ว่าค่าที่พักอาจจะรัฐบาลอาจจะซัพพอร์ตบ้างดูแลอาหารการกินบ้างเป็นบางเวลาบางโอกาสคือนั่นถ้าไปกันแต่ว่าเป็นคณะใหญ่แล้วเวลาไปมันก็ประชุมหลายๆอย่างนั่นคือเรื่องของชาติเรื่องของประเทศชาติผมว่าครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของชาติเป็นเรื่องของประเทศนั่นแหละแต่ว่าเป็นคณะใหญ่ตรงนี้มันเป็นหน้ากังขาของพี่น้องประชาชนว่าทำไมคุณต้องไปขนาด30กว่าคนแล้วคนอื่นๆก็ไปทำอะไรนี่ผมยังงงนะครับคือธรรมดาในการประชุมรัฐมนตรีกับลาโหมอาเซียนในประเทศไทยบางครั้งก็อาคมไม่ยกขยุกมาที30คนหรอกครับส่วนมากก็มาสัก2คน3คนกับคณะในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพในห้องประชุมนะคะก็จะเป็นเมื่อสักครู่นี้ไม่แน่ใจว่ารูปพร้อมขึ้นหรือไม่เนี่ยนะคะก็เป็นโต๊ะนี่เนี่ยค่ะเป็นโต๊ะแค่เนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าที่หลายประเทศรวมกันใช่ค่ะห้องแค่นี้เองแล้ว30กว่าคนนั้นเขาไปนั่งอยู่ตรงไหนหรือว่านี่ไปช้อปปิ้งเนี่ยค่ะรวมกันก็ได้จำนวนของคนไทยที่ไปเนี่ยเขาบอกว่านี่คือตัวแทนแต่ละประเทศที่ไปนะคะที่นั่งที่โต๊ะเนี่ยค่ะแล้วเขาบอกว่าบรรดาพวกผู้ช่วยหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดตามเนี่ยก็จะนั่งอยู่แถวหลังประมาณ2แถวก็ประมาณ4-5คนอาเซียน10ประเทศรวมทั้งประเทศไทย
แล้วก็สหรัฐอเมริกาอย่างมากก็ 2-3 คนเข้าไปนั่งประชุมแล้วก็นั่นผู้ติดตามก็ 3-4 คนเลขาคณะทำงานก็ผมว่าไม่ต่ำไม่น่าจะเกิน20คนในการประชุมที่เหลือไปอยู่หน้าห้องไหมคะก็นี่คือพลเอกประวิตรคือพลเอกประวิตรนี่ซึ่งก็ไม่ได้ยินอะไรถ้าอยู่หน้าคนเดียวนะครับที่ไปประชุมในครั้งนี้นะครับคือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ไปประชุมก็คือรัฐมนตรีเท่านั้นเองถ้าดูอย่างนี้นะฮะคนอื่นก็อาจจะเป็นผู้ติดตามบ้างอะไรบ้างเลขาเลขาเข้าไปจดเลคเชอร์ให้กับคณะรัฐมนตรีให้กับรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคนอื่นที่ไปนี่ผมก็ยังงงว่ามันไปทำอะไรกันแล้วก็ไม่รู้จะพาลูกพาเมียกันเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมก็นานๆทีนะอาจจะเลี้ยงฉลองร่วมรุ่นกันหรือเปล่าแล้วก็ใช้เหตุตรงนี้อันนี้ผมมีการคาดคะเนกันไปเองข้อสังเกตรุ่นเราไปเลี้ยงฉลองกันที่อเมริกาเลยนะแล้วก็ผมจะจัดการเรื่องนี้ดังนั้นก็เป็นไปได้นี่คือเราก็พูดไปนะในฐานะประชาชนคนธรรมดาแล้วก็นึกเอาไปเองแล้วก็คุยไปเองจะจริงจะเท็จอย่างไรก็สื่อมวลชนพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายที่เขาสอบสาวเราเรื่องตรงนี้ก็ไปสืบเอาทีว่าเป็นยังไงนะฮะเหมือนกับที่ปรึกษาออกมาพูดได้แค่3คำว่าเป็นประโยชน์ทำประโยชน์ให้ชาติผมไม่ได้ว่าเลยท่านไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติผมก็ไม่ได้ว่าเลยแต่อยากทราบว่าไอ้คนที่ไปด้วยเอากันไปยกขยงกันอย่างนี้เหมาเรื่องบินเหมาลำกันไปอย่างนี้กินอาหารบนเครื่อง600,000เนี่ยมันเหมาะสมแล้วหรือยังที่ใช้ภาษีของประชาชนละเลงกันอย่างเงี้ยทั้งๆที่คนไทยยากจนจะตายอยู่แล้วนะเวลานี้ฮะเช้ากินค่ำชักน้ำไม่อะไรชักน้ำไม่ถึงหลังไม่ถึงหลังพูดผิดเลยรัฐมนตรีว่ากระทรวงกลาโหมนี่ก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะไปประชุมถึงระดับโลกอะไรแบบนี้เต็มที่ดิฉันว่าให้เกินคาดเลยเนี่ยก็5คนโอเคแล้วคือการไปประชุมกันในใช้งบสัก5 ล้านก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่นี่20กว่าล้านนะแล้วก็ตามไปตั้ง30กว่าคนเนี่ยคือเราอยากจะรู้ว่าเอาใช้อะไรบ้างไอ้กินเกินกันไม่ว่าหรอกไอ้เหมาลำเหมาเลิมเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ไว้ว่าหรอกแต่ทำไมต้องเหมาลำใช่ไหมมีความจำเป็นไปด้วยหรือคนอื่นอ่ะคุณเขาเชิญคุณไปคนเดียวแต่คุณกลับไป 30-40 คนเนี่ยนะมันงงกันตรงนี้แล้วก็อยากจะสอบถามกันตรงนี้เอาแต่เรื่องกลาโหมเรื่องของทหารตรวจสอบกันไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวจะโดนคดีมาตรา14สั่งห้ามเรื่องของคนดีนะคะนี่พูดกันไม่ออกหรอกคือถ้าควายเสื้อแดงป่านี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่กันรูไหนแล้วล่ะเพื่อโดนเหยียบจมกันไปแล้วแต่นี่เพราะว่าเป็นฝ่ายสีเขียวควายที่เขามีอำนาจรัฐเขาพยายามปกปิดกันทุกอย่างผมก็ไม่ได้ไปเป็นศัตรูกับตระกูลจันโอชาอะไรนะแต่พอเห็นไอ้ลูกไปจดทะเบียนหรืออะไรในค่ายทหารมีชื่อมีอะไรแล้วรับงานเนี่ยนายวิษณุนินนายวิษณุเรื่องงามไปพูดถึงพี่วิษณุนินกลับถึงภาคมวยกันขอโทษด้วยคือบางครั้งเราก็ให้มันสนุกสนานบ้างอย่าให้เครียดพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างก็ต้องคุยกันไปอย่างเงี้ยคนจะได้หัวเราะกันใช่ค่ะจะรู้ว่าตั้งใจดูเลยจะได้รู้ว่าเนี่ยมันตันอาวุธตัวจริงถ้าไม่ผิดเลยเนี่ยมันไม่ใช่ยังไงคะคุณวิษณุเครืองามใช่ไหมคะวิษณุเครืองามก็เห็นไหมบอกว่าทำได้ไม่ผิดเห็นไหมแต่ว่ามีคนหลายคนแล้วออกมาบอกแล้วคุณวิษณุพูดได้ยังไงมันมีด้วยหรือทำอย่างนี้มันไม่มีผิดไปตั้งบริษัทในสถานที่ราชการได้เหรอมีที่ไหนอ่ะคุณวิษณุคุณวิษณุลองไปจดทะเบียนในทำเนียบรัฐบาลดิคือกฎเหมือนกฎหมายคือพวกนักกฎหมายก็เป็นอย่างนี้แหละครับยิ่งกูรูของกฎหมายเนติบริกรคนเนติบริกรให้กับเผด็จการแล้วก็พยายามเอื้อกับเผด็จการอย่างถึงลูกถึงคนเลยโดยที่ไม่คิดถึงเหตุผลคนที่เรียนกฎหมายมานี่ก็เก่งกฎหมายเป็นกูรูกฎหมายเขาจะรู้ว่าช่องทางไหนมันไปได้ช่องทางไหนมันไปไม่ได้กฎหมายเขียนไว้อย่างนี้บางทีพลิ้วไปอีกแบบนึงก็ทำได้ทำไมมันต้องมีอัยการมันต้องมีทนายฝ่ายค้านฝ่ายเนี่ยหลายชั้นเพราะเพื่อที่จะมาตอบโต้กันในเรื่องคดีความนี่แหละเพราะฉะนั้นกฎหมายมันแปลงไปได้อยู่ที่ว่าเคยจะใช้กฎหมายนี้รับใช้ใครถ้ารับใช้เผด็จการก็ทำให้เต็มที่กับเป็นขี้ข้าประเด็จการไปเลยก็เดี๋ยวให้พูดออกมาแต่ละคำเนี่ยคำสวนคำพูดคำจาในความเป็นนักกฎหมายอย่างสง่างามแต่ถ้ารับใช้ฝ่ายประชาธิปไตยมันก็ต้องรับใช้พี่น้องประชาชนด้วยกับคนส่วนใหญ่แบบนี้เป็นต้นมันก็ทำเป็นอย่างเป็นกลางทำอย่างจริงจังทำอย่างจริงใจและก็เปิดเผยได้แต่นี่พอออกมามันก็อ้อมแอมพยายามเลี่ยงบาลีอย่างเงี้ยที่เขาเรียกว่าเลี่ยงบาลีเพราะนั้นเราจะเห็นคุณวิษณุเลี่ยงมาหลายครั้งหลายหนแล้วนะฮะนักกฎหมายจะเสียผู้เสียคนกับตรงนี้เลยครับทีนี้มาฟังในมุมมองของคุณสุรพงศ์ตวิจักชัยกุลนะคะต่อกรณีดังกล่าวกันด้วยกรณีที่บินไปประเทศสหรัฐอเมริกาไปฮาวายนี่นะคะนายสุรพงศ์ตวิจักชัยกุลค่ะอดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศนะคะได้กล่าวว่าตอนตนเป็นรองนายกรัฐมนตรีลำดับหนึ่งแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยได้มีการเดินทางไปประชุมสำคัญระหว่างประเทศแทนท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์ทั่วไปตลอดก็ได้ไปประชุมเอเปกนะคะที่ฮาวายเช่นกัน
คุณสุรพงศ์นะคะก็ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ปลัดและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ตามปกติใช้เงินไม่กี่บาทไม่น่าจะถึง2ล้านทั้งที่เศรษฐกิจของไทยเราขณะนั้นดีกว่าตอนนี้เยอะแต่รัฐบาลและคสช.กลับใช้จ่ายเงินในการเดินทางไปประชุมสูงลิ่วอย่างที่ออกมาชี้แจงกันว่าการไปฮาวายของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถึง 2-3 วันนี้นะคะหมดไปกว่า20ล้านก็รู้สึกเสียดายเงินหลวงนะถ้าเอาไปช่วยคนยากคนจนก็คงจะไม่มีใครเข้าว่ากันได้เลยหรือใช้เงินขนาดนี้แล้วประชาชนประเทศชาติได้ประโยชน์มากกว่าการที่ไปยืนรับคำชมเดิมๆว่าไทยเราแก้ไขปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาการบินได้ดีก็คิดว่าคงจะไม่มีใครออกมาตำหนิได้ก็ขอให้รัฐบาลและคสช.ต้องตระหนักแล้วก็คิดให้รอบคอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบทุกวันนี้ซึ่งรายได้ของรัฐก็ไม่พอกับรายจ่ายแล้วก็อยู่ในช่วงที่รัฐบาลกระเป๋าแห้งต้องกู้เงินมาใช้จ่ายและพยายามจัดเก็บภาษีทุกรูปแบบเก็บแม้กระทั่งไก่ที่ถูกเชือดในโรงเชือดยังคิดจะเก็บตัวละ20สตางค์เอากันทุกรูปแบบตอนนางสาวยิ่งลักษณ์ไปต่างประเทศตามคำเชิญและก็นำนักธุรกิจร่วมคณะไปด้วยเพื่อประชุมส่งเสริมการค้าขายการลงทุนระหว่างประเทศแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันร่วม42ประเทศรวมค่าใช้จ่ายแล้วมหารเฉลี่ยต่อครั้งก็แค่เพียง 6-7 ล้านบาทต่อครั้งไม่ถึง20ล้านบาทและประโยชน์ก็น่าจะมากกว่ากันเป็นแน่แท้ตอนนั้นยังถูกฝ่ายค้านกันแนะกันแหนโจมตีว่าใช้เงินหลวงไปมากมายสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นี่แหละค่ะออกมาชี้แจงโดยคุณสุรพงศ์ตวิจักเสกุลในตอนนั้นก็ยังไม่เคยเห็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช้เงินอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขานึกถึงภาษีพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์เวลาใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะนึกถึงตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นตรงไหนประหยัดได้เขาจะประหยัดนอกเสียจากว่ามันจำเป็นจริงๆอันนี้ผมไม่ได้ไปเข้าข้างนะครับว่าเราชอบฝ่ายประชาธิปไตยและไปเข้าข้างมันเป็นความจริงแบบนั้นแต่ว่าพอเป็นรัฐบาลเผด็จการเขาไม่ได้มาจากพี่น้องประชาชนเขาเลยไม่ได้คลุกคลีกับพี่น้องประชาชนว่าเขายากดีมีจนยังไงมีรายได้มากน้อยแค่ไหนสมควรว่าเอาเงินก็ประมาณส่วนนี้เฉลี่ยไปช่วยเหลืออย่างไรกับเขาตรงนั้นถ้าเงินเหลือก็จะได้เอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือพัฒนาให้พี่น้องประชาชนเกิดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่พอเป็นรัฐบาลเผด็จการก็ทำกันอย่างนี้ไม่สนใจใยดีต่อพี่น้องประชาชนนี่มันน่าคิดนะครับก็ไม่รู้แต่ในเมื่อคนไทยรักชอบกับรัฐบาลเผด็จการอย่างนี้ก็ให้มันเกิดความรู้สึกแบบนี้เราก็มีหน้าที่พูดจนกว่าเขาจะเข้าใจเขาไม่เข้าใจก็ว่ากันไปพามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะคะเพจดังค่ะอย่าง CSILA นะคะเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 700,000 คนเลยทีเดียวออกมาตั้งคำถามกับสังคมค่ะว่าเครื่องบินสายการบินไทยเที่ยวบิน TG8886 เป็นเครื่องบินรุ่น Boeing 747-400 เนี่ยนะฮะขนาดจัมโบ้เจ็ตลำใหญ่สามารถจุผู้โดยสารได้ถึง416คนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะที่เดินทางไปประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนแล้วก็สหรัฐอเมริกาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยโดยระบุว่าอยากทราบว่าพวกท่านผู้มีอำนาจมีความจำเป็นอะไรที่ต้องเหมาไปทั้งเครื่องเพื่อคนแค่38คนก่อนจะระบุทิ้งท้ายอีกนะบอกว่าพอเพียงแล้วหรือทั้งนี้ค่ะเพจ CSILA นะคะยังมีการแชร์ข้อมูลเก่าจากเพจสายตรงภาคสนามซึ่งโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่11กันยายน2556เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลค่าใช้จ่ายของคณะรัฐมนตรีชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยข้อมูลระบุค่ะว่าการเดินทางไปต่างประเทศของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรวม81คนระหว่างวันที่8ถึง15กันยายน2556มีกำหนดการไป3ประเทศประกอบด้วยการเยือนสมาพันธรัฐสวิตสาธารณรัฐอิตาลีและก็มอนเตเนโกรได้ใช้วิธีเดินทางด้วยการเช่าเครื่องบินไทยนะฮะของการบินไทยในแบบเหมาลำเหมือนกันมีค่าใช้จ่ายสำหรับเส้นทางกรุงเทพเจนีวาซูริกโรมมิลานเพื่อพักรอเครื่องเนี่ยนะคะพักเครื่องรอแล้วก็กรุงเทพกลับมากรุงเทพเนี่ยนะคะเส้นทางนี้เนี่ยรวม 18,900,000 บาทอีกเส้นทางหนึ่งก็คือมิลานมอนเตเนโกร
2ลำนะคะลำละ1,450,000 บาทรวมเป็น2,900,000 บาทรวมค่าเครื่องบิน21,800,000 บาทซึ่งเท่ากับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกไปเนี่ยนะคะ3ประเทศนะคะสำหรับการเดินทางไปทำงานเนี่ยนะคะใช้21,800,000 บาทกับจำนวนคนที่คณะร่วมเดินทางถึง81 คนอย่างไรก็ตามเพจดังกล่าวยังระบุตอนท้ายได้ว่าตอนนั้นคิดว่านางสาวยิ่งลักษณ์ใช้เงินค่าเดินทางเยอะแล้วเพราะบินไปตั้ง81 คนไปไกลถึงยุโรป3ประเทศใช้งบไป22,000,000 บาทแต่วันนี้ค่าเครื่องบินของท่านพลเอกประวิตรกลับสูงถึง20 ล้านทั้งที่ฮาวายไม่ได้อยู่ไกลเหมือนยุโรปและบินไปแค่38 คนเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวเนี่ยนะคะประเทศเดียว38 คนแล้วต้องเอาเครื่องบินที่จุคนได้400กว่าคนไปคือบนโบอิ้งบรรจุ416คนเนี่ยแต่ว่าไปแค่38คนเนี่ยแล้วก็ไม่มีคนอื่นนั่งไปเลยเนี่ยผมคิดว่าบนเครื่องนั้นต้องไปสื่อไปดีอาจจะมีวงดนตรีขึ้นไปด้วยแล้วก็ไปเล่นเล่นกันบนนั้นร้องรำทำเพลงกันบนนั้นเอาอย่างนั้นเลยนะก็ผมก็คิดอย่างนั้นเลยทำไมไม่เช่าเครื่องเล็กไปอ่ะนะไม่รู้นะผมก็คิดของผมอ่ะแล้วก็มีสิทธิ์คิดพี่น้องประชาชนก็มีสิทธิ์คิดว่าไปแกไปฉลองอะไรกันหรือเปล่าไปทำอะไรกันบนเครื่องบินกันหรือไม่นะก็ไปว่ากันไปเราไม่ได้ไปใส่ร้ายใครนะครับเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตนะคะก็รอการชี้แจงละค่ะเพราะว่าทางฝากฝั่งของโฆษกลาโหมก็บอกแล้วนะคะว่าอ๋อนี่เป็นราคาที่การบินไทยเขาตั้งมาหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตต่อไปว่าตั้งมาราคาเนี้ยความเหมาะสมคืออะไรลำเล็กกว่านี้ทำไมไม่ใช้ใช่ก็เห็นไหมล่ะขนาดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของนางสาวยิ่งลักษณ์81คนแต่ไป34ประเทศ81คนนะไปสามเที่ยวนะครับแปด3ประเทศยังใช้เงินแค่นี้เองแต่นี่ไปแค่ประเทศเดียวไปชุบมาเดียวแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรไม่รู้ไปกันเยอะแยะแล้วก็ร้อยกว่าก็ให้คิดเอาก็แล้วกันก็รอการชี้แจงนะคะการบินไทยจริงๆน่าจะออกมาชี้แจงด้วยที่หลายๆคนเนี่ยได้ระบุเอาไว้รวมถึงเขาอยากเห็นรายชื่อ38คนที่ไปใครมั่งมีนักร้องนักดนตรีแบบที่คุณธนวุฒิตั้งข้อสังเกตเอาไว้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยอยากรู้ก็เลยถามไปก็รอท่านตอบมาแล้วกันนะคะพักกันสักครู่เดียวนะช่วงหน้ามีหนึ่งเรื่องนายกคนนอกกับความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการใช้อำนาจเพื่อเปิดช่องทางนี้ช่วงหน้ามาคุยกันค่ะอนาคตกันบ้างหากได้มีการจัดการเลือกตั้งแล้วก็นำไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าเลือกกันไม่ได้ภายใน6เดือนเนี่ยข้อเสนอของนายวิษณุเครืองามก็คือใช้มาตรา14มายุบสภากันเลยทีเดียวนะคะมาฟังมุมมองของนายเสรีสุวรรณพานนท์ค่ะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศสภาขับเคลื่อนในการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.นะคะได้มีการกล่าวถึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการเสนอร่างพ.ร.ป.ดังกล่าวจะเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมต่อระหว่างกรรมการกกต.เดิม5คนกับกรรมการที่เพิ่มอีก2คนที่จะต้องมีให้ครบ7คนตามที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านประชามติกำหนดไว้ทั้งนี้กรรมาธิการขับเคลื่อนในการปฏิรูปการเมืองได้มีการจัดทำรายงานข้อเสนอเกี่ยวกับร่างพ.ร.ป.4ฉบับสำคัญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตัวแทนไปชี้แจงข้อเสนอต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระ2ชั้นกรรมาธิการเพื่อชี้แจงเจตนารมณ์ของข้อเสนอให้ชัดเจนโดยอาจร่วมเป็นคณะกรรมาธิการหรือไม่ก็ได้ส่วนในการแนวทางในการผ่าทางตันถ้าเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตามที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเสนอให้ใช้อำนาจตามมาตรา44ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวในปี57ยุบสภานั้นในมุมมองของนายเสรีนะคะบอกว่าตนเห็นด้วยเพราะจะเป็นทางออกให้รัฐเนี่ยสามารถจัดการตั้งรัฐบาลได้ผ่านการใช้มาตรา14หรือว่ามีอีกทางก็คือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ออกเป็นพระราชกฤษฎีกายุบสภาตามกลไกปกติของระบอบประชาธิปไตยที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวพันกันอยู่ได้ทันทีทั้งนี้เพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนไปเลือกผู้แทนชุดใหม่เข้ามาหลังชุดเดิมไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้คุณธนาวุฒิมองว่ามันต่างไหมคะกับการใช้มาตรา14หรือออกเป็นพ.ร.ด.ยุบสภาเนี่ยค่ะคือผมว่าถ้าไปถึงจุดนั้นเนี่ยรัฐบาลคสช.กรท.แม่น้ำมาสายล้มเหลว
เสียหายยับเยินนะคือพวกคุณทำบ้านเมืองบ่นปี้อย่าบอกว่าผมไม่อยากบอกว่าชิบหายอ่ะแต่เกิดความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่นะครับถ้าถือไปจุดนั้นนะเพราะคุณเขียนเองคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีปัญหาคุณก็พยายามเขียนไปสู่ปัญหาแล้วเราก็เตือนอยู่แล้วเนี่ยว่ามันจะรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทำให้เกิดปัญหาเหตุเพราะว่ามันมีนายกคนนอกเนี่ยและไอ้คนนอกที่นั่งอยู่กระบิบกระบิบกระบิบอยู่ว่าเนี้ยที่ปากบอกว่าไม่เอาไม่อะไรแล้วอึ้มเนี่ยนั่นแหละอยากจะเป็นอยากจะสืบทอดอำนาจและมันพยายามเขียนกันเนี่ยเพื่อช่วยให้มันมามีอำนาจแต่ว่าในทางการเมืองณเวลานี้สถานการณ์ทางการเมืองณเวลานี้มันเรามองว่ามันทำไม่ได้แล้วอ่ะที่จะเอานายกคนนอกเป็นเผด็จการมานั่งแบบนี้มันหมดยุคหมดสมัยกันแล้วประชาชนก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้พยายามเขียนเพื่อที่จะให้คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสิ่งที่นายวิษณุเครืองามออกมาพูดบอกว่าถ้าเกิดเลือกนายกไม่ได้นั่นก็หมายถึงว่าให้รัฐสภาหมายถึงส.ส.เสนอนายชื่อตามบัญชีที่พรรคเขาเสนอมา3คนก่อนและสุดท้ายพรรคการเมืองมันตกลงกันไม่ได้เพราะพรรคนั้นก็ไม่เอาพรรคนี้ก็ไม่เอามันก็ก้ำกึ่งกันอยู่เนี่ยแหละแล้วมันก็เหตุจะต้องเกิดแบบนั้นอยู่แล้วสถานการณ์ประเทศไทยมีแต่พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เลือกยังไงเนี่ยมันก็ได้กันอยู่อย่างเงี้ยเอาพรรคเพื่อไทยก็200พรรคประชาธิปัตย์ก็สัก150 350แล้วนะนอกนั้นก็150ก็พรรคอื่นๆอีกเสียงก็ถึงแล้วก็ถ้ารวมกันอย่างเงี้ยมันก็ถึงถ้ารวมกันได้ฝ่ายการเมืองรวมกันได้แต่มันรวมกันไม่ได้นี่เอาใช่มั้ยพรรคประชาธิปัตย์150พรรคเพื่อไทย350ถึงตรงไหนอะใช่ไหมฮะ250เพื่อไทยอ่ะ250พรรคเพื่อไทย200พรรคเพื่อไทยเอา200อย่าไปถึง200มันไม่ขนาดถึง250หรอกและพรรคอื่นๆอ่ะ150อย่าพรรคประชาธิปัตย์150ค่ะแล้วคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะไปเอาลูกพรรคที่เล็กๆน้อยๆมารวมกันอีก50พรรคเหรอผมว่าเป็นไปไม่ได้และสุดท้ายก็คนนอกนี่แหละไปคบหากับพรรคเล็กพรรคใหญ่อาจจะตั้งพรรคเล็กพรรคน้อยแล้วก็คุยกับพรรคประชาธิปัตย์บอกเอ้ยอย่าเอานะอย่างนี้นะถ้าพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมาผมจะเอาพวกคุณมาเป็นรัฐบาลนะ อะไรเขาอาจจะมีการคุยกันแล้ววันนี้ก็อาจจะมีการคุยกันแล้วก็ได้ค่ะจนกระทั่งไปถึงการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงที่ว่าคุยกันให้เสร็จสรรพอาจจะมีสายคุยกับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ผมก็ไม่รู้นะว่าทหารมาคุยกับพรรคเพื่อไทยบ้างแล้วหรือเปล่า เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับคุณนิชานการเมืองเนี่ยใครจะไปรู้ได้อะเพราะคนในพรรคเพื่อไทยก็มีตั้งเป็นร้อยๆคนที่พอจะคุยได้อาจจะมาคุยกันบ้างแล้วหรืออาจจะไม่ได้คุยกับคนหลักคนใหญ่คนโตในพรรคแต่อาจจะคุยกันเนี่ยพยายามส่งสายมาสืบประชาธิปัตย์เขาก็ไปคุยกันและพรรคเล็กพรรคน้อยที่จะเลือกตั้งกันมาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งมันเป็นไปได้ว่าจะต้องได้อย่างน้อยนะ5คน3คน7คน10คนซึ่งจะต้องมีกันอย่างน้อยๆเกือบผมว่าน่าจะเกือบ100คนแหละนะนอกจากพรรคเปิดไทยได้มาแล้วพรรคประชาธิปัตย์ได้แล้วและสุดท้ายถ้าพรรคการเมืองตกลงกันไม่ได้บัญชีรายชื่อที่เสนอพรรคเพื่อไทยถ้าชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องการคนในพรรคที่เสนอมาเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นกันก็ถ้าได้เป็นอันดับหนึ่งก็ต้องการคนในพรรคมาเป็นรัฐมนตรีแต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่รวมกับพรรคเพื่อไทยถามว่ามันทำได้ไหมไม่มีทางครับยากแล้วยากแล้วยิ่งวันนายวัชรพิทองบอกว่าไม่ร่วมกับพรรคเพื่อไทยเพราะอุดมการณ์ต่างกันอะไรต่างๆยิ่งยากไปใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาจะต้องมีสายสัมพันธ์หรือสื่อสัมพันธ์หรือวารสารอะไรส่งถึงมือหรือสารอะไรส่งถึงมือจากทหารแล้วว่าคุณอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวผมจะเอามาร่วมเป็นนายกสุดท้ายพรรคเพื่อไทยคุณแพ้เพื่อไทยอยู่แล้วทางการเมืองยังไงก็แพ้เพื่อไทยตามโพอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ถึงตีกันไงไม่ร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะต้องการไปร่วมกับพรรคทหารนี่มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่ามันเลือกไม่ได้มันอาจจะมีก็ได้นะครับที่เลือกไม่ได้เพราะว่าเอาพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยกมือให้พรรคเพื่อไทยไม่ยกมือให้สวก็มีแค่250คนมันก็ไม่ถึงอยู่ดีครับที่จะเลือกตั้งจาก750คนที่จะได้376คนใช่ไหมฮะถ้าผมนับไม่ผิดนะฮะมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ถึงทางตันถ้ามาถึงทางตันตรงนี้ผมว่านายกประยุทธ์วิษณุเครืองามคุณมีชัยฤชุพันธ์ต้องฆ่าตัวตายครับเพราะพวกคุณทำให้ยุ่งเหยิงแล้วไปยุบสภาให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่แล้วคิดเดี๋ยวว่ามันจะได้นายกที่มันได้มันก็อยู่กันอย่างนี้เหมือนเดิมอยู่นี่มันก็อยู่เหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นใครอะทำให้ทางตันเพราะพวกคุณนั่นแหละครับคุณวิษณุนั่นแหละที่เป็นกูรูกฎหมายคุณมีชัยฤชุพันธ์นะที่เขียนกฎหมายพลเอกประยุทธ์นะที่ต้องการแบบนี้ใช่ไหมเพราะคุณเป็นหัวหน้าคสช.เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องขวางหลุมให้หมดถ้าถึงตรงนั้นนะครับถ้าถึงต้องยุบสภาใหม่แล้วมาเลือกตั้งกันใหม่ผมว่าพลพวกนี้
ขาเรียกฮาราคีดีใช่ไหมฆ่าตัวตายกันทั้งหมดแล้วแล้วบ้านเมืองจะได้ดีขึ้นทำกันใหม่เพราะพวกคุณทำให้เสียหายถ้าถึงยุบสภานะเพราะนั้นคุณเสรีสุวรรณพานนท์พวกนี้มันขี้ข้าเผด็จการอยู่แล้วผมพูดอย่างเงี้ยเพราะพวกคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเห็นว่าเผด็จการได้อำนาจพวกคุณก็เข้ามาเป็นสวเข้ามาเป็นสนชเข้ามาเป็นสปททำโอ้ยพยายามเลียรองเท้าบูทแบบนี้เป็นต้นเพื่อต้องการให้ตัวเองมามีอำนาจมีบทบาททางการเมืองแค่นี้คนเหล่านี้ลองให้ไปเลือกตั้งให้กับพี่น้องประชาชนไม่เอาแล้วก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับฝ่ายประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเฉลี่ยยินดีเห็นไหมโอ้ยสมควรจะยุบสภายุบสภาดิคุณเป็นสปท.อยู่ยาวนี่เพิ่งได้เป็นสว.อีกต่างหากใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนนี้ผลพวกนี้ก็จะอยู่ในอำนาจนานๆอย่าลืมนะครับว่าไอ้คนเหล่านี้อย่างเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ยรัฐประหารปี49ก็มาเป็นสว.แล้วใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดมาเป็นสว.อยู่ประมาณกี่ปี4-5 ปีเอาเลือกตั้งเสร็จก็ยังเป็นสว.อีกในเพราะมันมีสว.ได้เนี่ย70 กว่าคนก็เป็นอีกเป็นยาวมาถึงวันนี้ครับยังเป็นอีกก็ทำงานทางการเพราะได้ดีเพราะรัฐประหารได้ดีเพราะเชียร์เผด็จการได้ดีเพราะเป็นขี้ข้าเผด็จการเอ้าคนเหล่านี้ก็เลยเชียร์ให้ยุบสภาสมควรและที่ต้องยุบสภาใช่ไหมคือมันถึงทางตันคนพวกนี้ต้องหาราคีดีตัวเองกันบ้างแล้วสิใช่ไหมแล้วก็ทำกฎเกณฑ์กติกากันใหม่แล้วเลือกตั้งกันไปเลยย้ายช้ามาถึงวันนั้นแล้วใช่ไหมก็ใช้รัฐมนตรี40เลือกตั้งกันไปแล้วฝ่ายทหารถ้าเป็นกลางกันจริงๆนะครับก็คุณก็มีฝ่ายความมั่นคงคอยคุยกันทีคุณดูเทพจะออกมาขอร้องแต่อย่าออกคนเสื้อแดงจะออกมาเนี่ยคนเสื้อแดงไม่ออกอยู่แล้วถ้ามีการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยจะออกมาทำไมครับก็ดูที่ว่าแพ้หรือชนะแต่คนเหล่านั้นมันรู้ว่าเวลาเลือกตั้งแล้วมันแพ้ฝ่ายนี้ไงพอแพ้ฝ่ายนี้ปั๊บเนี่ยก็กลัวอำนาจมันจะเป็นของฝ่ายนี้เดี๋ยวกลัวโดนนู่นกลัวโดนนี่เขาบอกแล้วคุณยิ่งลักษณ์บอกแล้วมาเพื่อมาแก้ไขไม่ได้มาแก้แค้นเนี่ยมันกลัวได้นักหนาล่ะแต่ว่าคนเหล่านั้นต้องการมามีบทบาทมีอำนาจถึงยอมสร้างความเสียให้กับประชาชาติเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกผมว่าทางตันถึงสุดท้ายทางตันเนี่ยนะคะต่อกรณีที่ว่าใช้มาตรา44เนี่ยนะคะทำไปทำมาพอพูดออกมาแบบนี้ปุ๊บมีความชัดเจนว่ามันคือมาตรา44นี่แหละกลายความเป็นอย่างอื่นไม่ได้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ออกมาเยอะเลยนะคะว่าโอ้โหมันจะเกินไปหรือไม่นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเลือกตั้งกันมาประชาชนเพิ่งจะเลือกแล้วคุณจะใช้มาตรา44เนี่ยไปยุบนะคะไปยุบสภาทั้งที่เพิ่งจะเลือกตั้งผ่านมาความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมากมายล่าสุดคุณวิษณุก็เลยบอกว่าไม่ใช่จะใช้มาตรา44ซะหน่อยนะคะโดยคุณวิษณุเครืองามค่ะรองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาปฏิเสธนะคะการใช้มาตรา44ยุบสภากรณีที่รัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ชี้แจงด้วยค่ะบอกว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเป็นเพียงการอธิบายในกรณีที่ไม่สามารถมีรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งรัฐบาลคสช.และมาตรา44เนี่ยก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่เท่านั้นและกรณีนี้ถือเป็นทางตันที่รัฐบาลคสช.ต้องหาทางออกซึ่งรัฐบาลมีอำนาจในการยุบสภาโดยใช้พระราชกฤษฎีกายุบสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เหมือนที่เคยทำกันมาถือเป็นทางออกตามระบอบประชาธิปไตยในการคืนอำนาจให้กับประชาชนนะฮะก็บอกว่าไอ้ที่พูดเนี่ยคือพูดให้ฟังเฉยๆว่ามาตรา14มันอยู่นะแต่ยุบสภาเนี่ยใช้พระราชกฤษฎีกายุบสภาแล้วเนี่ยมันคือทางออกตามระบอบประชาธิปไตยเลยก็เลยงงๆค่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางออกตามระบอบประชาธิปไตยการใช้มาตรา14มันใช้ตามระบบเผด็จการคุณวิษณุคุณเป็นนักกฎหมายยังไงอ่ะก็มาตรา14ร่างมาในสมัยเผด็จการเขาบอกเขาจะใช้พระราชกฤษฎีกายุบสภายุบสภาก็ใช้มาตรา14พระราชกฤษฎีกาแล้วอำนาจตรงไหนเขามีอ่ะใช่ไหมฮะคุณเนี่ยมาทำให้เลอะเลือนกันวันนี้ประเทศชาติใช้รัฐมนูลปี40ปี50มันไม่ถึงจุดที่จะต้องคุณวิษณุมานั่งบอกว่าให้ยุบสภาได้ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นไปตามคันลองของระบบประชาธิปไตยถ้าใช้รัฐมนูลปี50หรือไม่ก็คือรัฐธรรมนูญปี40มันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสวไม่ได้เสนอนายกคนนอกจริงไหมครับแล้วก็สวมีเป็นอย่างเงี้ยสวมีหน้าที่มันมีเฉพาะสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใครได้เสียงข้างมากก็รวบรวมสมาชิกในสภาที่กี่พรรคก็ว่ากันไปพรรคไหนที่มีอุดมการณ์เหมือนกันเขาก็รวมกันแล้วก็มาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงต่างตันแบบนี้แต่วันนี้เนี่ยกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยเขาเขียนให้กับนายกคนนอกคือเขียนให้พลเอกประยุทธ์หรือแม้แต่ใครก็ตามเลยที่ฝ่ายนี้ต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็เขียนมาแบบนี้มันก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้ไงครับว่าสุดท้ายก็เลือกนายกกันไม่ได้แล้วก็ดูท่าทางมันจะเป็นกันอย่างนั้นนะครับถ้าดูกันไปแล้วเพราะเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ไม่มีทางร่วมหอลงโรงกันได้จับมือกันตั้งรัฐบาลกันได้ถ้าเราดูที่คุณวัชระพูดนะฮะแต่ว่า
ในยะทางการเมืองผมก็ไม่แน่ใจว่าฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์มีสายทหารมาทาบทามแล้วหรือยังมันถึงวัชระถึงออกมาพูดแบบนี้ใช่ไหมเราก็อย่าไปนั่นนะฮะแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจนกระทั่งถึงยุบสภาแบบนี้ผมคิดว่าคนเหล่านี้แม่น้ำห้าสายผมว่าต้องไปอยู่ให้ไกลๆประเทศไทยเลยดีกว่าอย่ามายุ่งกับการเมืองอย่ามาเขียนกฎเกณฑ์กติกาเพราะคุณเขียนแล้วมันก็ไปถึงตรงนั้นนะแล้วคิดว่าถ้ายุบสภาแล้วไปเลือกตั้งกันมาใหม่มันก็ได้แบบนั้นแหละครับก็เลือกกันมาสักร้อยครั้งก็เป็นแบบนี้อีกก็มันเป็นแบบนี้ทำยังไงก็พวกคุณเขียนกันเองทำกันเองนะไม่ใช่บ้านเมืองวุ่นวายเสียหายงบประมาณแผ่นดินในการเลือกตั้งยุบสภาก็เสียหายไหมครับถ้าใช้รัฐธรรมนูญปี40ก็จบแล้ววันนี้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นใบเดียวเบอร์เดียวมันก็สร้างปัญหาอีกนะได้พรรคเล็กพรรคน้อยขึ้นมาก็เพื่ออะไรก็เพื่อต้องการทำลายฝ่ายประชาธิปไตยต้องการทำลายฝ่ายพลังประชาชนและต้องการให้ได้พรรคเล็กพรรคน้อยมายกมือให้นายกคนนอกนี่ไงงั้นก็เป็นแบบนี้คุณเขียนกันเป็นแบบนี้มันก็ต้องไปแบบนี้สุดท้ายมันก็ได้อย่างที่ว่านั่นแหละครับบ้านเมืองวุ่นวายเสียหายไม่มีใครรับผิดชอบกันบ้างเลยคิดแต่ตัวเองจะได้ผลประโยชน์กันอย่างเดียวท่าเดียวกันอย่างนี้ทีนี้มาดูในเรื่องของความคืบหน้าในการร่างกฎหมายลูกกันบ้างนะคะอย่างที่เราได้เห็นภาพกันไปก่อนหน้านี้ทางด้านของกกต.เนี่ยก็ได้มีการเข้าไปหารือนะคะในการจัดทำกฎหมายลูกกันเนี่ยกับกกต.ไปบ้างแล้วนะคะจนล่าสุดทางด้านของนายสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งที่มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะคะว่าที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากกต.ซึ่งเป็นหน้าที่ของทางกกต.ในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะและกกต.พร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลอย่างเต็มที่โดยในส่วนกกต.จังหวัดนั้นมีความเห็นให้ยังคงมีอยู่เนื่องจากกกต.ส่วนกลางมีอยู่5คนไม่สามารถบริหารจัดการได้ทุกจังหวัดจึงมีความจำเป็นให้มีผู้กำกับดูแลในเชิงนโยบายและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องการให้กกต.จังหวัดเป็นเหมือนประชาชนที่เฝ้าจับตาดูการเลือกตั้งและสิ่งสำคัญคือไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายการเมืองทางนี้นายสมชัยยังได้กล่าวถึงข้อเสนอพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยส.ว.ว่าได้ส่งไปยังกกต.แล้วแต่คาดว่ายังไม่มีการหารือในเรื่องนี้เนื่องจากกำลังจัดทำการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญตามคำที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและคาดว่าหลังจากแล้วเสร็จจะมีการเชิญตัวแทนกกต.ชี้แจงต่อหลักการต่างๆเพราะเป็นเรื่องใหม่รวมถึงมีการป้องกันการทุจริตเพื่อเกิดความสุจริตและเที่ยงธรรมด้วยค่ะก็ดูแล้วกกต.เองก็มีความพร้อมเหมือนกันนะคะในการเข้าไปหารือกับกกต.ซึ่งกกต.เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่คือร่างไปก่อนต้นน้ำนะคะปลายทางเนี่ยปลายน้ำเนี่ยก็อยู่ที่กกต.นี่แหละว่าจะได้มีการคัดกรองกันกรองออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างไรกันบ้างค่ะคือกกต.ชุดนี้ผมก็ไม่ศรัทธามาตั้งแต่ต้นแล้วครับดูง่ายๆอย่างที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้ล้มเหลวแล้วทำไม่ได้ผมยังไม่มีความมั่นใจในกกต.ชุดนี้เลยนะที่เขาพูดให้เซตซีโร่กกต.ชุดนี้ผมว่าสมควรแล้วนะแต่ว่าใครอ่ะจะเลือกกกต.เข้ามาทำหน้าที่เพื่อความโปร่งใสและใสสะอาดกกต.ชุดนี้อย่างนายสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยพอเขาจะเซตซีโร่เนี่ยก็พยายามทำทุกวิธีทางนะครับไม่ต้องการให้เซตซีโร่เพราะตัวเองต้องการมานั่งในคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่มีอำนาจมีบทบาทจะทำร้ายทำลายคนอื่นส่วนนายสมชัยเองเนี่ยคุณก็เป็นคนที่ไม่เป็นกลางตั้งแต่แรกและจะมานั่งเป็นกรรมการคอยตัดสินคอยดูแลให้มันเที่ยงธรรมผมว่ายากเพราะฉะนั้นคุณจะพูดยังไงก็คือจะทำอย่างไรจะพูดอย่างไรก็ตามแต่ความรู้สึกนึกคิดของผมเองเนี่ยผมคิดว่ากกต.ชุดนี้ไม่น่าไว้วางใจนะค่ะแล้วก็จะเพิ่มมาอีก2คนเป็น7คนนะผมว่าเซตซีโร่เสียทีเดียวแล้วก็เลือกข้ามมาใหม่ดีกว่า มันน่าจะได้คนที่ดีกว่านี้มั้งผมว่าเอานายสมชัยไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปเป็นองค์กรกลางอะไรยังจะดีกว่าอีกใช่ไหมฮะอย่ามาทำหน้าที่เป็นกรรมการเลยดีกว่าหรือไม่เป็นฝ่ายกปปส.เพื่อไปดูแลเป่านกหวีดนะคอยกำกับดูแลข้างเวทีผมว่ายังจะดีกว่าอย่ามาเป็นกรรมการตัดสินในเวทีอย่างนี้เลยนะผมว่าจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกข้อเสนอหนึ่งก่อนหน้านี้ที่นายสมชัยเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ยนะคะก็บอกว่าอยากจะให้คงไว้ซึ่งกกต.ส่วนกลางแต่ว่ากกต.จังหวัดเนี่ยอาจจะต้องมีการยกเลิกในการจ่ายเงินเดือนแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นในการลักษณะแบบจ่ายเป็นเบี้ยประชุมแทนเดือนหนึ่งประชุม2หนก็จ่ายเป็นเบี้ยประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยคุณธนาวุฒิมองยังไงคะผมว่ากกต.กลางเนี่ยไปก่อนชุดนี้นะฮะแล้วค่อยว่ากันใหม่ส่วนกกต.จังหวัดเนี่ยมันผมว่าฝ่ายการเมืองอ่ะเขา
คุมอยู่แล้วล่ะเป็นคนของคนการเมืองซะส่วนใหญ่สมควรจะให้ยกเลิกไปเลยแล้วก็คือผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าสำหรับกกต.จังหวัดเนี่ยส่วนมากแล้วนักการเมืองเขาจะเป็นคนของนักการเมืองแล้วมาทำหน้าที่แทนแล้วก็จะเอื้อต่อฝ่ายการเมืองผมไม่รู้ว่าจะเป็นพรรคไหนบ้างโดยเฉพาะภาคใต้เราจะเห็นว่าเป็นคนของคนการเมืองเป็นคนของพรรคการเมืองซะส่วนมากเพราะฉะนั้นถ้าเลิกกกต.จังหวัดเนี่ยนะผมว่าน่าจะดีนะเพราะว่ากกต.กลางเนี่ยสามารถที่จะใช้หรือไหว้วานขอกำลังคนขอกำลังสนับสนุนจากฝ่ายความมั่นคงได้อยู่แล้วจากมหาดไทยได้อยู่แล้วจากกระทรวงศึกษาก็ได้อยู่แล้วในการเลือกตั้งในแต่ละครั้งอย่างประเทศอินเดียเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขามี3คนเขายังทำได้เลยคนหนึ่งนะคนเดียวเขายังทำได้เพราะอะไรเพราะเขามีคนเดียวแล้วก็เวลาเลือกตั้งครั้งหนึ่งคือกกต.เนี่ยมันช่วยในการเลือกตั้งอย่างเดียวนะอย่างอื่นอย่างอื่นไม่มีนะก็เป็นหน้าที่ของเป็นหน้าที่ขององค์กรอื่นไปแต่ว่าในการเลือกตั้งเนี่ยกกต.ก็ต้องมาดูแลในยามที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าท้องถิ่นหรือว่าการเลือกตั้งใหญ่ทางการเมืองหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันแค่เดียวอ่ะใช่ไหมอย่างมากปีนึงครั้งสองครั้งถ้ามันจะมีนะฮะในท้องถิ่นก็4ปีครั้งนึงอ่ะใช่มั้ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีไม่เยอะไม่มากแล้วงบประมาณที่ใช้ในกกต.นี่ก็แค่ครั้งเดียวจริงๆแล้วคือการเลือกตั้งแล้วก็การเลือกอันนั้นก็นิดหน่อยใช่มั้ยแต่ว่าจะมากินเงินเดือนรวดเดียวกันอยู่กันเป็นปีเป็นชาติอย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกกต.กลางกกต.กลางสมควรจะเป็นองค์กรไว้อยู่เพราะว่ามันจะต้องมีการเลือกตั้งอยู่เรื่อยบางทีก็คนตายบ้างคนอะไรบ้างก็ต้องจัดการเลือกตั้งให้ในแต่ละพื้นที่ของทั้งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ส่วนกลางเรื่องอะไรต่างๆเลือกส.ส.เลือกอะไรส.ว.ถ้ามันมีต่อไปนะไม่ใช่แบบนี้มันก็ต้องเลือกกันเพราะฉะนั้นองค์กรกกต.กลางสมควรให้มีแต่ชุดนี้ผมสมควรให้ไปความรู้สึกผมนะฮะเพราะว่าคุณทำหน้าที่มันไม่เป็นกลางแล้วนะมีความเกียจเสียมีความไม่เป็นกลางมีการเข้าข้างพรรคหนึ่งพรรคใดเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นคุณต่อการเลือกตั้งนะแต่ว่ากกต.จังหวัดผมไม่อยากจะให้มีสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็เวลาจะมีการเลือกตั้งก็ให้ใช้กกต.กลางนี่แหละให้ใช้บุคลากรของกระทรวงศึกษาของกระทรวงมหาดไทยของฝ่ายความมั่นคงของกลาโหมอะไรก็ยังใช้ได้เนี่ยถ้าขอไปเนี่ยเขาก็ให้ทั้งนั้นนะก็ไม่รู้ว่าคุณสมชัยศรียุทธกรจะขอแบบไหนยังไงแต่ส่วนตัวผมว่าคนสมชัยสมควรจะไปก่อนเพื่อนนะเพราะคุณวางตัวไม่เป็นกลางคุณตำรวจเข้าข้างฝ่ายนู้นฝ่ายนี้คุณมาเป็นกรรมการได้ยังไงในเมื่อคุณไม่เป็นกลางแล้วแต่ว่าในมุมของอาจารย์นิสิตเองก็ยังคงมองเห็นผลดีเหมือนกันนะคะอย่างที่เราเคยมีการสนทนากันในรายการห้องข่าวเล่าเรื่องดึกกันไปแต่มุมมองบางทีก็อาจจะมีก็ได้แต่ว่ามันจะเชื่อมันแต่ความรู้สึกของผมนะมันเหมือนกับนักการเมืองก็ไปกลุ่มไว้แล้วก็เอื้อต่อนักการเมืองคนที่เขาได้ประจำอยู่ความรู้สึกเรานะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อาจจะไม่มีความเป็นกลางแล้วเมื่อไม่มีความเป็นกลางแล้วในหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยคุณชุติมาต้องเข้าใจคุณนิจนันต้องเข้าใจนะครับในแต่ละหน่วยเนี่ยถ้าว่าเอื้อกันแล้วเนี่ยมันซื้อหน่วยได้เลยนะซื้อหน่วยได้เลยนะครับเอากำนันเอาผู้ใหญ่เอาเนี้ยทำนี้ไม่ได้นะก็มีการข่มขู่คุกคามกันไอ้ตรงนั้นก็ต้องกลัวก็ต้องทำให้บางครั้งก็คนไม่มาเลือกกากันให้ในพื้นที่ในบางหน่วยเลือกตั้งก็ยังมีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญถ้าจะทำให้การเลือกตั้งใสสะอาดบริสุทธิ์จริงๆนะมันต้องอย่าให้นักการเมืองเข้าไปควบคุมหรือมีอิทธิพลแผ่ลงไปตรงนี้ได้ค่ะเรื่องนี้การบริหารจัดการล่าสุดที่เขาจะเอากระทรวงมหาดไทยมาดูแลการจัดการเลือกตั้งแทนกกต.แบบนี้ค่ะมันจะตอบโจทย์ได้ไหมคือไม่ใช่เอามหาดไทยมาดูแลนะมีกกต.นั่นแหละแต่อาจจะกกต.ขอกำลังคนหมายถึงขอบุคลากรในเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือกระทรวงศึกษาครูพวกนี้มานั่งเขียนนี่เพราะการเลือกตั้งในแต่ละครั้งมันมีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยแล้วก็มีคนนับคะแนนแบบนี้มันมีกันแค่นี้เองเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถที่จะใช้องค์กรอื่นๆที่มีบุคลากรพร้อมได้เช่นกระทรวงศึกษาครูเห็นไหมฮะกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาถ้ารวมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ต้องใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านใช้ครูเนี่ยทำหน้าที่แทนแล้วก็ไม่ต้องจำเป็นต้องคนนั้นเสมอไปไม่ต้องจำเป็นว่าครูคนนั้นตลอดเวลาทุกครั้งไปในการเลือกตั้งผมว่าน่าจะช่วยได้นะในการทำให้มันโปร่งใสและไม่มีใครมาควบคุมกำกับแล้วก็กลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นค่ะต้องแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการจริงๆนะคะแต่อยู่ที่ว่าจะมีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาได้แค่ไหนเท่านั้นเองสำหรับรัฐบาลและคสช.ในยุคนี้พักกันก่อนค่ะนะพักกันก่อน
ช่วงหน้านะคะมาดูการทำหน้าที่ของคุณเรืองไกรนะคะถึงแม้ว่าจะถูกขู่ว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบว่าทำอาชีพอะไรแต่ก็ยังเดินหน้าต่อไปนะคะในการทำหน้าที่เพื่อที่จะร่วมกันตรวจสอบแล้วค่ะช่วงหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะต้องเลือกนิดนึงแล้วก็มาตาก็เป็นการโพสต์ผ่าน Facebook จากคุณปันเทพพัวพงพันธ์นะคะอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรนั่นเองนะคะถึงการเสียชีวิตของภรรยานายสนธิลิ้มทองกุลก็คือนางจันทิพย์ลิ้มทองกุลนั่นเองจากไปด้วยโรคมะเร็งในช่องท้องนะคะวันนี้เวลา 5:30 นนั่นเองค่ะก็ตอนท้ายคุณปันเทพก็ว่าวันนี้เนี่ยจะไปเยี่ยมคุณสนธิแล้วก็จะแจ้งข่าวการจากไปของภรรยาคุณสนธิให้คุณสนธิได้ทราบกันนั่นเองค่ะจำเป็นนะไม่ว่าฝ่ายไหนครับถึงวันตายก็ต้องตายกันหมดนะครับไม่ว่าฝ่ายเหลืองฝ่ายแดงนะถึงวันจากไปก็ต้องจากไปแต่สิ่งสำคัญนะคนที่เหลืออยู่นะคือมองคนให้มันถูกต้องมองคนชั่วให้เป็นคนชั่วมองคนดีให้เป็นคนดีอย่ามองคนชั่วเป็นคนดีและมองคนดีเป็นคนชั่วนี่ประเทศนี้ชิบหายแน่นอนนี่ขวางไว้แค่นี้ใช่ไหมฮะค่ะนี่เราเริ่มต้นก็ข่าวของคุณลุงยิ้มนะคะคลุงยิ้มตาสว่างที่จากไปปิดท้ายก็เป็นของอีกฝากฝั่งนึงที่จากไปสัจธรรมค่ะคือสิ่งที่อยู่คู่กับโลกใบนี้ไม่มีใครหนีพ้นลาไปแล้วนะคะสำหรับห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงประจำวันนี้ค่ะคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์นะคะคุณชุติมากุมารดิฉันนิชนาแจ่มดวงพร้อมทีมข่าวพบกับห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ